ใครอยากตีคอร์ดได้สำหรับมือใหม่ต้องดูคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่แดนกีตาร์ครับมันจะมีแพทเทิร์นการตีคอร์ดหลายแบบมากขึ้นอยู่กับเพลงแต่ละเพลงผมจะลองยกตัวอย่างแพทเทิร์นหนึ่งแล้วลองดูว่าถ้าเกิดเป็นเพลงเร็วกับเพลงช้ามันใช้แพทเทิร์นเดียวกันได้ไหมมันได้นะขึ้นอยู่กับเทมโปในเพลงนั้นลองดูจากแพทเทิร์นนี้ครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงถ้าเราเริ่มจากเพลงหน้าทองก่อนนี่ผมลดคีย์ลงมาหน่อยนะเข้าร้องหน่อยนะขึ้นลงขึ้นลงใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนที่เธอที่ฉันได้ครองใจของเธอไว้ได้ไหมแค่ท่านี้นะเร็วขึ้นหน่อยลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลงแล้วดูร้อนแล้วกันไปเร็วขึ้นหน่อยปล่อยครั้งที่ใจลง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 เดินออกไปไม่มองข้างทางยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยได้ละนี่คือ1แพทเทิร์นครับต่อไปถ้าเป็นเพลงแบบสนุกไปเลยอย่างสมซานแพทเทิร์นเนี้ยได้หลากหลายเลยเดี๋ยวผมจะมิกซ์ให้ดูนะครับมือขวาในการเล่นมันคือลงขึ้นจับขึ้นลงขึ้นจับขึ้นลงขึ้นจับแค่นี้ลงขึ้นฉับมันคือการดีดไปด้วยนะที่ต้องดีดลงไปด้วยนะและใช้สันมือวางลงขึ้นจับขึ้นลงขึ้นจับขึ้นลงขึ้นอยู่ความเร็วช่วงแรกเล่นช้าๆก่อนเอาให้แบบเคาะจังหวะให้ลงจังหวะตกให้ได้อะไป2 3ลมซานแม่งบนไม่กระเบ้าสะบัดหน่อยแพทเทิร์นเดียวกันเลยเจ้าสาวชื่อว่าฝนนี่คือเพลงเร็วเอาละครับหวังว่าคุณจะมีประโยชน์เพื่อนนะสิ่งที่ผมไกด์ไว้เนี่ยมันเป็นแค่แนวทางครับเพื่อนๆจะเอามาปรุงรสเองก็ถือว่าดีแล้วครับเล่นให้เหมือนผมบางอย่างในส่วนของที่เป็นพื้นฐานแต่พอถ้าเกิดเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเล่นไม่ต้องเหมือนผมทุกอย่างครับเล่นให้เป็นตัวเองที่สำคัญที่สุดคือต้องเล่นให้มีความสุขครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ